นูละอันนี้เอาจากนี้เขาพูดกันชัดเจนนะใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็มีหลากหลายพรรคการเมืองเลยแล้วถ้าไปดูตัวบทกฎหมายจริงๆหรือว่าฉบับปี40เนี่ยว่าแก้ยากค่ะฉบับปี60แก้ยากกว่า3เท่าคือไม่ใช่แค่ว่าต้องเป็นเสียงข้างมากนะฮะในสภงในสภาองค์กรอิสระคือต้องไปที่ทางเดียวกันหมดเลยว่าอยากแก้จะแก้ได้ไหมอะฮะน่าหนาสิอ่ะมาติดตามกันค่ะวันนี้คุณนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนานะคะก็พูดถึงข้อเสนอของพรรคการเมืองที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกรณีให้แก้รัฐธรรมนูญปี60ค่ะบอกว่าในฐานะที่พรรคชาติไทยพัฒนาซึ่งมีคุณบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีมีประสบการณ์นะคะเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญฉบับปี2540สำเร็จมาแล้วครั้งนั้นเนี่ยการแก้ไขบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ยากกว่า3เท่าเพราะว่าจะแก้ไม่ได้เลยหากว่าไม่ได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านสมาชิกวุฒิสภารวมไปถึงทุกพรรคการเมืององค์กรอิสระทุกแห่งด้วยจึงต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากทุกฝ่ายก็เลยมองว่าเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญได้ต้องใช้การประนีประนอมร่วมกันแล้วก็พิจารณาร่วมกันนะคะว่าจะแก้ไขประเด็นใดหากการคำนวณคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งได้พูดคุยกับแกนนำพลังประชารัฐในเบื้องต้นไปแล้วคุณนิกรก็บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนี่ยแม้ว่าจะผ่านการทำประชามติแต่ว่ายังขาดเรื่องการยอมรับจากประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าจะขับเคลื่อนแก้รัฐธรรมนูญให้สำเร็จก็ต้องให้ประชาชนยอมรับนั่นคือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเพราะว่าหลังจากแก้ไขแล้วเสร็จเนี่ยก็ต้องนำกลับไปให้ประชาชนเนี่ยเขาได้ลงประชามติกันอีกครั้งประเด็นเรื่องของประชามติเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมคะสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องที่ต้องเอาชนะค้าคานกันหรือเป็นฝ่ายผู้แพ้หรือผู้ชนะเพราะบอกว่าผลดีที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ใช่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับฝ่ายใดเท่านั้นหรือเป็นประเด็นที่นำไปหาเสียให้กับประชาชนได้เพราะฉะนั้นก็เลยเชื่อว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนและหากการแก้รัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จในรัฐบาลนี้พอหลังการเลือกตั้งก็ต้องให้รัฐบาลชุดใหม่ที่เกิดขึ้นสามารถดำเนินการต่อได้ละค่ะ